โคนันเทียบภาพชี้พิรุธแก้วไวน์แตงโมกระติกพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมจากประเด็นคดีของแตงโมนิดาที่หลายคนตอนนี้ติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อทราบความจริงว่าวันเกิดเหตุแตงโมเสียชีวิตเกิดขึ้นอะไรกันแน่นะครับตามที่หลายคนสงสัยโดยล่าสุดนะครับมีอีกประเด็นนะครับที่ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยขึ้นมาใหม่และแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับโดยมีผู้ใช้ Twitter รายนึงได้โพสต์ภาพจับสังเกตแก้วเครื่องดื่มของแตงโมกับแก้วเครื่องดื่มของกติกโดยระบุว่ากรณีขวดไวน์และแก้วไวน์ของแตงโมนั้นเป็น U shape มักใช้กับไวน์แดงส่วนแก้วของกติกนะครับเป็นทรงทิวลิปมักใช้ในแชมเปญดังนั้นบนเรือจะมีไวน์2ชนิดนี้เป็นอย่างน้อยถ้าไม่เจอหรือว่าเจอไม่ครบแสดงว่ามีพิรุธงานนี้นะครับหลายคนสงสัยว่ามีการทิ้งขวดลงแม่น้ำหรือเปล่าหรือหิ้วไปที่อื่นหรือไม่นะครับอย่างไรก็ต้องรอการพิสูจน์จากตำรวจนะครับว่าประเด็นจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมเชื่อว่าการเสียชีวิตของแตงโมนิดาชาวไทยทั่วประเทศกำลังจับตาดูอยู่นะครับและตอนนี้ก็ได้ข้อพิรุธมากมายนะครับที่ชาวเน็ตจับสังเกตกันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง